มาดูเห็ดในสวนตัวเองนะคะขึ้นมาตั้งหนึ่งดอกค่ะสีขาวนวลยวนใหญ่นี่ค่ะเห็ดสีขาวเอาอะไรมาเคลียร์ดูเราก็ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรว่ามันกินได้หรือกินไม่ได้แต่มันก็มีความหนาแน่นเห็ดอะไรล่ะคะมาขึ้นที่สวนของเราหนึ่งดอกนะคะพิษไม่มีพิษไม่รู้รู้แต่ว่ามันอ้วนดีจังเลยค่ะสีขาวเห็นไหมคะในสวนวันนี้ลมแรงนะคะโอ้ยเริ่มเหี่ยวแล้วชามันยงแม่ไหนครับเมื่อกี้แม่วิดอกมันทำไมมันสวยอย่างเงี้ยบานแฉ่งเลยคือเห็ดอะไรล่ะนี่มันขึ้นอยู่ข้างรั้วบ้านข้างบ้านนางจะไปส่งลูกนะคะโอ้ยเห็ดมันบานแฉ่งแฉ่งจริงๆวันก่อนเจอเมื่อ3วันที่แล้วไม่มีเวลามาถ่ายอันนี้ร่วงละอันนี้ก็เขียวไปละเห็ดอะไรลูกดูสิโอ้ยเห็ดอะไรมันบานจังเลยดูสิใหญ่ขนาดนี้วันนี้ก็มีลมแรงนิดนึงเพราะว่าฝนจะตกนะคะเดินเข้ามาหน้าบ้านมาดูว่ามีเห็ดเพิ่มเติมไหมอันนี้เดี๋ยวนะเขี่ยก่อนกระดึบโอ้ยหักเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวก่อนอุ้ยเห็ดอะไรขนาดนี้มีดอกนึงนะคะเราก็ไม่รู้เราก็เคลียร์เล่นเพราะมันกินไม่ได้ลมแรงมากวันนี้จะมองว่าที่สวนบ้านตัวเองจะมีเห็ดเพิ่มไหมมีหรือเปล่าเนาะเพราะมันเริ่มจะเหี่ยวแล้วจะเจอเห็ดกินได้ก็ไม่เจอค่ะแถวเนี้ยเดี๋ยวต้องไปปีนเขากับพี่สาวคนไทยเห็นเขาว่าเห็ดเริ่มออกจะประมาณสิ้นเดือนตุลาว่าจะไปเดินเขากับเขาซะหน่อยเพราะหน้าบ้านเราไม่ค่อยเจอเดี๋ยวลองเดินตามหาดูนะคะว่าจะมีเห็ดเพิ่มไหมวันนี้เขาว่าเดี๋ยวฝนจะมาแล้วก็พรุ่งนี้จะตกหนักเราก็รีบมาเดินหาเห็ดก่อนเผื่อจะเจอนะคะนี่พยายามถ่ายกล้องช้าๆนะเพื่อนบอกว่าถ่ายเร็วไปเวียนหัวได้มีเสียงปอมเปียค่ะด้านล่างออกปฏิบัติการเพราะว่าด้านล่างเป็นปอมเปียอยู่ข้างล่างนะคะไม่เจอแล้วมั้งเนี่ยเห็ดหาไม่เจอเลยท้ายก็คือไม่มีเห็ดเพิ่มนะคะในสวนบ้านตัวเองแล้วก็กลับบ้านละกันพามาดูหลังกระรอกลูกชายทำไว้ให้กระรอกให้หลบอาศัยมันจะเข้าไปอยู่ยังไงยังไม่รู้เลยนะคะลูกชายมาทำการก่อสร้างด้วยความที่รักสัตว์นะคะโอเคค่ะไม่เจอเห็ดเดี๋ยววันหลังจะไปหาเห็ดบนเขาแล้วพาเพื่อนๆไปรับชมกันนะคะไปละหนาวเหลือเกินมาที่หลังบ้านตัวเองนะคะลงจากเขามาอะเจออีกดอกนึงสวยเชียอึ๊บอะเกียร์อึ๊บดอกสวยนะเนี่ยกินได้เปล่าใครรู้บ้างไว้เนี่ยลมแรงมาก
บรรยากาศ